เป็นกิจกรรมที่อยากจะเน้นเรื่องของการที่ให้ทุกคนมามีพื้นที่ในการพูดนะครับแล้วก็ให้ส.ส.มาสลับกันฟังสลับกันพูดบ้างแล้วก็จริงๆงานวันนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าส.ส.เขตสมุทรปราการรวมถึงทีมงานจังหวัดสาขาสมุทรปราการที่มาร่วมกันจัดด้วยนะครับทำให้ภาพงานวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือวันนี้พอมีคนที่มามีส่วนร่วมกับพรรคเรามีการเก็บข้อมูลนะครับการลงทะเบียนที่เราจะเรียกว่าก้าวแรกหลังจากวันนี้ให้ทุกคนมานำเสนอนโยบายอย่างตอนนี้ห้องข้างๆผมก็พูดในเรื่องของเซ็กคอนเทนต์เซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในสภาที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมียัตติที่เข้าในส่วนนี้นะครับก็สสต้าเองก็เลยนำเสนอหัวข้อวันนี้มาพูดคุยถกแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งก็เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ในอนาคตเราก็จะเก็บรวบรวมคนที่มามีส่วนร่วมมาเป็น9อาสานะหลังจาก9อาสาก็จะมาร่วมมีส่วนร่วมกับพรรคมากขึ้นเราก็จะเรียกว่า9หลักจนถึงวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมที่จะออกหน้านะกลายเป็นก้าวพร้อมก็คือพร้อมที่จะมาลงสมัครกับพรรคได้ในอนาคตนะครับนี่ก็คือกระบวนการระบบก้าวไปด้วยกันนะที่เราออกแบบกันมาซึ่งถามว่าจะส่งต่อยังไงไปที่การประชุมใหญ่สามัญพรรคครับก็คิดว่าจะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มต่างๆของพรรคด้วยไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account ของพรรคที่จะมีการรวบรวมระบบทุกอย่างของพรรคเข้าด้วยกันนะครับ Discord อาสานะครับรวมถึงตัวแอป Today ที่จะมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พรรคจะได้รับก็คือต่อไปเวลาที่เราจะมีการคัดเลือกผู้สมัครนะครับแน่นอนเราใช้วิธีการเปิดกว้างให้ใครก็ได้เดินเข้ามาก้าวเท้ามาสมัครที่พรรคแต่เราเองก็จะมีระบบข้อมูลหลังบ้านนะที่เห็นว่าคนที่มาเป็นแคนดิเดตมายื่นใบสมัครกับพรรคเนี่ยมีการก้าวเดินทางมาพร้อมกับพรรคมากน้อยขนาดไหนนะก็เพื่อที่จะเป็นระบบส่วนหนึ่งที่ช่วยในการคัดกรองผู้สมัครได้ในอนาคตด้วยครับเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะสมาชิกพรรคมามีส่วนร่วมกับพรรคนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่พรรคจะต้องมีหน้าที่กับทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็คือให้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ทุกคนมีความสุขที่จะอยู่กับพรรคบางคนอยากเป็นแฟนคลับเชียร์อยู่ใกล้ๆนะให้คอมเมนต์ออนไลน์บางคนอยากจะมาเจอหน้าค่าตากันบางคนอยากจะมาเป็นทีมงานหลักนะครับหน้าที่ของพรรคก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ทุกคนมีความสุขที่จะเดินทางไปกับพรรคด้วยกันครับดีใจมากๆค่ะที่พรรคนะคะโดยพี่เทงเนาะเลือกมาจัด9แคมป์ที่สมุทรปราการเพราะว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนในสมุทรปราการแล้วก็โดยรอบเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคมากขึ้นซึ่ง9แคมป์มันมีความสำคัญอย่างนึงก็คือมันสามารถทำให้เรากำหนดหัวข้อในการพูดคุยได้ปกติเวลามากิจกรรมกับพรรคเนี่ยก็จะถูกกำหนดหัวข้อมาอยู่แล้วใช่ไหมคะ9แคมป์เนี่ยประชาชนเป็นคนเสนอหัวข้อเข้ามานะแล้วทุกคนก็มาคุยกันจอยมากเมื่อกี้ไปห้องเรียนฟรีมาเรียนฟรีมีจริงไหมจะมีจริงได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้ฟังแต่ละคนเสนอความเห็นต่างๆห้องนี้มีเซ็กเวิร์กเกอร์ห้องนั้นมีปฏิรูประบบราชการเงี้ยค่ะคือความหนักเบาของแต่ละเนื้อหาคือเราเลือกเข้าได้เลยนี่ขอบคุณมากๆจริงแล้วก็ดีใจที่มีพี่น้องชาวสมุทรปราการมาร่วมกิจกรรมเยอะมากๆ